ก่อนที่เคยในช่วงข่าวไอทีนะครับ Microsoft เตรียมออกแบบ Windows 10รุ่นใหม่รองรับอุปกรณ์จอพับได้อุปกรณ์จอพับได้กำลังกลายเป็นเทรนด์มาในสุดในปี2019นี้ Microsoft ก็กำลังเตรียมการสำหรับอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตจอพับได้เช่นกันโดย Microsoft ได้ออกแบบ Windows 10สำหรับอุปกรณ์จอพับได้โดยเฉพาะตามรายงานของเว็บไซต์ The Verge โดยทั้งตัว Windows และฮาร์ดแวร์อย่าง Surface รุ่นใหม่จะมาพร้อมระบบ UI แบบใหม่ที่สามารถปรับให้เหมาะสมแก่การทำงานในด้านต่างๆทั้งหน้าจอแบบคู่ในกรณีที่คุณได้พับหน้าจออยู่ล่าสุดมีหลักฐานเพิ่มเติมว่าเพิ่มเติมจาก Build Feed บน Twitter ว่ามีการเปิดตัว Windows Build ล่าสุดวันจันทร์จะพบ Windows 10 Build แรกสำหรับอุปกรณ์ที่สามารถพับจอได้โดยที่ Microsoft มีรายละเอียดแผนสำหรับอุปกรณ์ Surface รุ่นใหม่แบบพับได้สองหน้าจอในชื่อโค้ดเนม Andromeda สำหรับในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามการรับชมด้วยนะผมสวัสดีครับ